คนวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟัดอีกแล้วนะคะทุกคนเคยเป็นไหมคะที่แต่ละปีเนี่ยเราก็จะตั้งเป้าหมายไว้นู่นนี่นั่นแต่เราก็ทำไม่สำเร็จแล้วแบบบางทีมันก็เฟลซึ่งฟ้าก็เป็นค่ะคือเป้าหมายของฟ้าเนี่ยคืออยากเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้เก่งขึ้นแบบว่าคล่องขึ้นนะคะแต่ก็ยังรู้สึกว่าทำไม่ได้สักทีแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าเคยไม่ได้แล้วเราจะต้องปฏิวัติปีนี้นะคะเราอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นแล้วก็มาเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นซึ่งฟ้าก็ได้ค้นหาแอปที่ให้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับ AI English Code นะคะแล้วบวกกับช่วงนี้เนี่ยเป็นเดือนเมษาใช่ไหมเดี๋ยวก็จะมีช่วงหยุดยาวสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วอาจจะมีเวลาว่างแล้วก็อาจจะได้ไปเที่ยวซึ่งเวลาเราไปเที่ยวเราจะได้เจอชาวต่างชาติอาจจะได้มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหรือว่า make friend นะคะก็เลยถือเป็นโอกาสที่ดีวันนี้ฟ้าก็เลยอยากจะมาแนะนำเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราพูดภาษาอังกฤษได้คล่องขึ้นได้ดีขึ้นแล้วก็เวลาไปเจอสถานการณ์จริงๆเนี่ยเราจะได้กล้าที่จะพูดด้วยนะคะและตัวช่วยที่ว่านั่นก็คือแอป Elsa Speak นั่นเองค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเพราะว่าเราจะฝึกพูดที่ไหนก็ได้เลยแล้วก็ช่วยตัดปัญหาในเรื่องของเวลาเราอยากฝึกพูดแต่ว่าเราคิดบริบทไม่ออกไม่คิดไม่ออกว่าจะพูดอะไรและที่สำคัญคือบางทีจะไปฝึกพูดกับคนอื่นอ่ะเราก็เขินใช่ไหมคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือจะตัดปัญหาตัวนั้นไปเลยแล้วก็อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเขาช่วยให้เราพูดภาษาอังกฤษดีขึ้นได้ยังไงก็เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันเลยค่ะแล้วบอกเลยว่าตั้งแต่ฟ้ารู้จักแอปนี้มานะคะฟ้าเข้าไปเล่นบ่อยมากแบบแทบทุกวันเลยเพราะว่าคือตอนแรกนะคะเขาก็จะให้เราเข้าไปวัดระดับก่อนว่า speaking skill ของเราเนี่ยตอนนี้อยู่ระดับประมาณไหนแล้วเขาก็จะประเมินแผนการเรียนให้เรานะคะว่าเราควรจะฝึกยังไงดีซึ่งฟ้าคิดว่ามันเป็นการเรียนภาษาที่แบบว่า flexible มากๆคือมันไม่ได้รู้สึกเหมือนเราถูกบังคับให้เข้าไปเรียนแต่เป็นการเหมือนเข้าไปจอยๆไปเล่นเกมอะไรแบบนี้มากกว่านะคะมันก็เลยทำให้เราเพลินมากทุกคนคือจะบอกว่าแต้มฟ้าเยอะมากนะคะซึ่งฟีเจอร์ของเขานะคะมีเยอะมากๆบอกเลยแต่ว่าฟ้าแนะนำให้สมัครเป็น Elsa Pro นะเพราะว่าเราจะเข้าถึงได้ทุกฟีเจอร์แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะฟ้าจะมาแนะนำฟีเจอร์ที่ฟ้าชอบซึ่งบอกเลยว่าสนุกทุกอันแน่นอนเพราะว่าเราเลือกมาแล้วค่ะเราเล่นบ่อยมากทุกคนดูจากแต้มได้ก็อย่างแรกนะคะก็คือเราจะต้องสร้างเส้นทางการเรียนรู้ของเราเองก่อนค่ะอย่างที่ฟ้าบอกไปว่าเราจะต้องไปวัดระดับ speaking skill ของเราแล้วเขาก็จะจัดระดับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตรงทักษะอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาได้ประเมินมาให้ฟ้านะคะว่าเราควรจะฝึกอะไรอันนี้ฟ้าก็ฝึกมาเยอะแล้วเหมือนกันนะต่อไปนะคะก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ฟ้าต้องแวะเข้าไปก่อนเป็นอันดับแรกของทุกๆวันนะคะก็คือการฝึกบทเรียนประจำวันนั่นเองอันนี้นะคะเขาก็จะจัดให้เลยว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะฝึกอะไรบ้างแล้วก็แค่ฝึกตามสเต็ปของเขาไปได้เลยเข้ามาในส่วนนี้นะคะเขาก็จะเสนอบทเรียนแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดมากมายเลยเช่นการอ่านคำเน้นเสียงการฟังแล้วก็บทสนทนานะคะแล้วพอเราเรียนไปเนี่ยเขาก็จะมีคะแนนแล้วก็มีฟีดแบคของแอปให้ด้วย It's been a while since we've all seen each other It's been a while since we have all seen each other อันนี้ก็คือได้3ดาวเลยแล้วก็ไปเซสชั่นต่อไปI decided to go last minute, but I'm incredibly happy that I went. Wow. วันนี้นะคะเขาก็บอกว่าการออกเสียงของเรานะคะอยู่ในระดับสูงได้ 80% เลยแล้วเขาก็จะมีบอกนะคะว่าเราได้ฝึกบทเรียนอะไรไปบ้างแล้วก็เป็นวลีที่ได้ฝึกซึ่งเนี้ยเขาจะบอกละเอียดมากในส่วนของตัวสีเขียวเนี่ยก็คือแปลว่าเรานะคะออกเสียงถูกแล้วถ้าเป็นสีส้มก็คือเกือบถูกแบบอีกนิดนึงเกือบถูกแล้วแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงนะคะก็คือออกเสียงผิดเราก็ต้องคิดเข้าไปดูว่าวิธีการออกเสียงที่ถูกต้องเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงซึ่งถ้าเป็น Elsa Pro เขาก็จะบอกละเอียดมากๆเลยนะคะฟีเจอร์ต่อไปนะคะก็คือที่ให้เลือกเรียนตามหัวข้อค่ะเข้าไปเลยเขาก็จะมีหัวข้อมีแคตตาล็อกให้เราเลือกเยอะมากเลยนะคะอันนี้ซึ่งอันนี้มันแบบว่าดีมากแล้วก็ได้รับความนิยมมากนะคะเพราะว่าเราสามารถเลือกตามหัวข้อที่มันแบบว่าเราอยากนำไปใช้อะเช่นสมมติจะเป็นการเรียนการทำงานหรือว่าในชีวิตประจำวันอะไรแบบนี้เราสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้แบบง่ายนะคะเราก็จะมาลองเลือกกันนะคะสมมติว่าฟ้าเลือกเป็น work and career นะเข้าไปเขาก็จะมีให้เลือกอีกเยอะเลยนะคะเราเป็น working at a restaurant ละกันนะคะพอเราเข้าไปนะ last เขาก็จะมีหลายแบบอันนี้คือเขาจะให้เราแยกก่อนว่าแต่ละคำเนี่ยบางทีมันออกเสียงต่างกันนิดเดียวเขาก็จะให้เราลองเทสดูนะคะว่าเราเนี่ยฟังหรือว่าแยกแยะได้ถูกต้องไหมลองอีกรอบ
Last. Thank. Sank. Restaurant. Restaurant. อันนี้ได้ 86% เลยเราอาจจะออกเสียงผิดตรงตัวทีนิดนึงนะคะแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่าเราควรจะทำยังไงดีปกติเวลาเราไปพูดไม่มีใครมาบอกเราละเอียดขนาดนี้แน่นอนนะคะซึ่งอันนี้คือแบบดีมากๆเลย Brunch. Brunch. ไม่ธรรมดาอันนี้สีส้มคือแบบเกือบถูกแล้วอีกนิดนึง Buffet. Buffet.แบบนี้แล้วนะคะเขาก็จะมีแบบว่าที่ออกแนวเป็นเกมด้วยแล้วก็จะมาเข้าตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นประเภทเกมเห็นไหมอันแรกนะคะที่ฟ้าชอบก็คือเกมถอดรหัสคำศัพท์ให้เพียรชนะมาแล้วก็ให้เรามาลองคิดดูนะคะว่ามันจะเป็นคำว่าอะไรซึ่งเขาก็จะมีแบบว่าเป็นนิยามมาให้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่รู้อีกเนี่ยเราก็สามารถกดรับคำใบ้ได้ AprilA small flat cake that dry and usually sweet. Biscuit. มันใช่3ดาวไปเลยทุกคนต่อไปนะคะที่ฟ้าชอบอีกก็คือบทสนทนานั่นเองค่ะอันนี้คือแบบเป็นอะไรที่ชอบมากเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะมาฝึกการพัฒนาการพูดอยากแบบสนทนาคล่องๆใช่ไหมคะซึ่งนะแบบดีมากสนทนาจริงๆเพราะว่าเขาเหมือนจะมีสตอรี่มีเรื่องราวด้วยคือแบบบางทีเราคิดเองไม่ออกอันนี้คือแบบช่วยได้มากๆเลยเนี่ยฟ้าฝึกพูดไปเยอะมากแล้วเนี่ยบทไปหลายบทแล้วนะคะ How was your dessert, sir? Great, I haven't left a single crumb. Thanks for the recommendation. Oh.อันนี้เราได้90นะคะแล้วก็เราสามารถดูได้ว่าไอ้ตรงที่เราผิดหรือว่าพอยที่หายไปเนี่ยมันคือตรงไหนแล้วก็กดเข้าไปเขาก็จะอธิบายแบบนี้เลยก็นี่ก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ฟ้าชอบแล้วก็เล่นบ่อยๆนะคะและอย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นเดือนแห่งเทศกาลสงกรานต์แน่นอนว่าเราจะต้องมีโปรโมชั่นพิเศษแน่นอนนะคะก็เพื่อนๆสามารถใส่โค้ดนี้โค้ดของฟ้านะคะ FHA สามารถรับโปรโมชั่นพิเศษในช่วงสงกรานต์ได้เลยบอกเลยว่าคุ้มมากๆแล้วก็แบบว่าสนุกจริงๆนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็วันนี้ฟ้าได้มาแนะนำตัวช่วยดีๆไปแล้วมีตัวช่วยที่ดีแล้วสุดท้ายขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะคะว่าเราจะคว้าไหมหรือว่าเราจะฝึกไหมนะคะแต่การที่เราลงทุนกับการเรียนภาษาหรือว่าพัฒนาสกิลภาษาของตัวเองเนี่ยฟ้ามองว่ามันเป็นสิ่งที่คุ้มค่านะคะเพราะว่าการที่เราเก่งภาษามากขึ้นสื่อสารได้แบบว่าหลากหลายมากขึ้นอาจจะทำให้เราได้รับโอกาสใหม่ๆในชีวิตมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะปีนี้เรามาเป็นตัวในเวอร์ชันที่ดีขึ้นไปด้วยกันค่ะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมไปเล่นนะเดี๋ยวฟ้าก็จะไปเล่นต่อนะคะ